You may think that I know too much, but now it's never too much.สำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยมีเมคอัพแบบซัมเมอร์ลุคนะคะมาให้ทุกคนดูกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดู how to แต่งหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะนุ้ยมีรองพื้นงานผิวทั้งหมด4ตัวจากแม็กนะคะมารีวิวให้ทุกคนดูแบบเปรียบเทียบกันจุกๆไปเลยนะคะโดยทั้ง4ตัวนี้นะคะเขาเป็นรุ่น Studio Fix นะคะคือรุ่น Studio Fix ของแม็กเนี่ยเป็นรุ่นแบบตำนานเลยนะเขามีมาทั้งหมด 20-30 ปีแล้วนะคะแต่ละตัวก็คือมีหน้าตาต่างกันมีเนื้อครีมต่างกันนะคะเหมาะกับสภาพผิวที่ต่างกันหรือว่าความชอบที่ต่างกันนะคะในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะมาเปรียบเทียบกันว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนนะคะก็เนื้อครีมแต่ละอย่างของเขานะคะเขามีตั้งแต่เนื้อฟลูอิดนะคะเนื้อคูชั่นนะคะเนื้อครีมที่ฟินิชแบบแป้งนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแบบแป้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นเนื้อแบบฟลูอิดนะคะตัวนี้คือให้ลุคแบบโปรเฟสชันนอลลุคมากนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็น Studio Fix Fluid SPF 15นะคะเขาเป็นรองพื้นแบบขวดที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละงานผิวที่ได้อะคือเป็นงานผิวที่เนียนมากเบาบางแต่ไม่หนักผิวนะคะแล้วก็ปกปิดดีมากติดทนคุมมันได้ดีนะคะแต่ว่าเขาให้ฟินิชที่ไม่แมตต์จนเกินไปยังมีความชุ่มชื่นที่ผิวอยู่นะคะคือเป็นงานผิวที่มีความแบบเหมือนช่างแต่งหน้ามาแต่งให้อ่ะสำหรับรองพื้นตัวนี้นะคะนึกว่าเหมาะกับคนที่แบบชอบลงรองพื้นเป็นประจำนะคะหรือว่าคนที่ต้องไปออกงานอะไรเงี้ยเพราะเขาให้ลุคแบบกริบมากเนียนมากดูเป็นโปรเฟสชันนอลดูเหมือนแบบมีช่างแต่งหน้าแต่งให้อะไรอย่างงี้นะคะนึกก็เลยว่าเหมาะกับคนที่ชอบงานผิวที่แบบเนียบเนียบเป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างปกปิดดีแล้วก็มีความเนียนมากอย่างลุคที่นุ้ยแต่งอยู่วันนี้นะคะนุ้ยจะใช้เป็นเนื้อฟลูอิดนะคะเพราะว่านุ้ยคิดว่าเป็นเนื้อที่แบบเป๊ะปังสุดเขาให้งานผิวที่สวยมากๆนะคะต่อไปเป็นเนื้อคูชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Studio Fix Complete Coverage Cushion Compact SPF 50 TA4+ นะคะตัวนี้คือเป็นคูชั่นที่ปกปิดดีมากๆเนื้อฟินิชเขาจะเป็นเนื้อแมตต์กำมะหยี่นะคะคือจะดูเนียนๆเป็นธรรมชาติแล้วก็กันแดดได้ดีมากๆด้วยนะคะคูชั่นตัวนี้นะคะนึกว่าเป็นตัวที่แบบใช้ง่ายมากเหลี่ยง่ายมากเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการแต่งหน้านานๆ นะคะคืออยากลงงานผิวให้ได้เสร็จเร็วๆเนี่ยคูชั่นคือตอบโจทย์มากงานผิวแบบมีความโกโก้ฉ่ำๆนิดนึงนะคะดูไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบผิวแนวนี้ก็คือจัดตัวนี้ได้เลยนะคะสำหรับตัวต่อไปนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อครีมที่มีฟินิชเป็นแป้งนะคะเขาชื่อว่า Studio Fix Cream to Powder Foundation นะคะเป็นตัวน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปีก่อนนี้เองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยี Dry System นะคะที่รวมน้ำอิโมเลียนแล้วก็แป้งเข้าด้วยกันนะคะคือตัวเนื้อของเขาเนี่ยเขาเป็น Emulsion Cream นะคะที่ให้เนื้อสัมผัสที่บางเบามากแล้วก็ปกปิดในระดับปานกลางนะคะแต่ว่าก็สามารถดิวเพิ่มได้ตัวนี้เนี่ยพอเราลงไปที่ผิวแล้วนะคะเนื้อครีมเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบแป้งนะคะทนเหงื่อดีกันความชื้นได้ดีนะคะไม่ไหลเยิ้มแล้วก็ฟินิชเนี่ยเขาเป็นแบบแมตที่ดูเป็นธรรมชาติที่ดูเป็นงานผิวแบบเบาๆเนียนๆไปอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเนี่ยว่าเหมาะกับคนที่ชอบให้งานผิวตัวเองดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะดูเป็นสไตล์แบบเมคอัพโดเมคอัพอะไรประมาณนี้นะคะใครที่ชอบแต่งหน้าเบาๆน้อยๆก็คือแต่งใช้ตัวนี้ตัวเดียวอยู่ได้เลยนะคะแป้งเนี่ยถ้าใครที่ไม่ชอบแมตมากก็สามารถทาตัวนี้ตัวเดียวจบได้เลยไม่ต้องทาแป้งทับแล้วนะสำหรับตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นแป้งผสมรองพื้นนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Studio Fix Powder Plus Foundation นะคะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของ MAC เลยนะใครที่ไม่ชอบลงรองพื้นหลายขั้นตอนนะคะก็ลงเป็นแป้งตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะคะก็คือได้เลยอำพรางริ้วรอยได้ดีนะคะรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยคือปิดเนียนเลยนะคะแล้วก็ติดทนไม่เป็นคราบด้วยถ้าใครที่เป็นสาวก MAC นะคะต้องมีตัวนี้ติดบ้านแน่นอนตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ชอบลงรองพื้นนะคะชอบแบบแต่งหน้าเร็วๆแล้วก็ให้ลุคแบบแมตนะคะแล้วก็หน้าไม่มันไม่โกจนเกินไปก็คือสามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ตัวที่นุ้ยเอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูกันนะคะจะบอกว่าทั้ง4ตัวนี้คือเขามีข้อดีในแบบของตัวเองนะคะถ้าถามนุ้ยว่าชอบตัวไหนที่สุดนุ้ยจะบอกว่านุ้ยชอบทุกตัวเลยนะเพราะว่าแต่ละตัวเขามีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะจริงๆแล้ว1คนสามารถมีทุกอย่างเลยก็ได้นะคะอย่างวันไหนที่นุ้ยต้องการงานผิวแบบเนียนๆปกปิดดีๆกริบๆนุ้ยจะใช้เป็นเนื้อแบบฟลูอิดนะคะหรือว่าแบบขวดอันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นวันสบายๆเบาๆให้ลุคที่แบบดูเป็นธรรมชาติดูเหมือนผิวสวยมาแต่เกิดอะไรอย่างนี้นะคะส่วนคูชั่นตัวนี้นะคะก็จะใช้ในวันที่ต้องการแบบสวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะที่ต้องการงานผิวแบบฉ่ำมงโกโก้ส่วนวันไหนที่ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านนะคะไปเซเว่นหน้าปากซอยอะไรนี้นะคะก็จะใช้เป็นตัวแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ตัวเดียวก็คืออยู่ได้เลยนะคะดูเป็นผู้เป็นขนขึ้นมาทันทีนะคะครบทั้ง4ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบแบบไหนเนี่ยก็ไปจัดตามนั้นกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาแต่งหน้ากันต่อดีกว่าค่ะโอ
โอเคค่ะตอนนี้นะคะนุ้ยก็ลงรองพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยนุ้ยใช้เป็นตัวนี้นะคะ Studio Fix Fluid ตัวนี้นะคะคืองานผิวดีงามมากจากนั้นนะคะเดี๋ยวหนูจะมาใช้แป้งนะคะโดยตัวนี้เนี่ยเป็น Studio Fix Powder Plus Foundation นะคะตัวนี้นะคะนุ้ยใช้เป็นสี NC15 นะคะเป็นสีแบบขาวๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือแตะแค่นิดเดียวเบาๆก็พอนะคะแล้วก็เอามาซับๆที่หน้าเนี่ยทุกคนดูถึงแม้ว่าจะลงทับรองพื้นนะคะคือก็ผิวก็ยังไม่ได้ดูหนาเลยอะเสร็จแล้วนะคะนุ้ยจะมาใช้เป็นตลับนี้นะคะก็คือเป็นคอนทัวร์พาเลตของเขานะคะโดยจะมีสีตั้งแต่สีอ่อนไปจนถึงสีเข้มเลยมีหลายเฉดสีมากคือตลับเดียวคือเอาอยู่เลยนะคะโดยอย่างแรกเนี่ยนุ้ยจะใช้เป็นเฉดสีอ่อนนะคะสามารถเลือกได้ตามสีผิวของแต่ละคนเลยอย่างนุ้ยเองเนี่ยก็จะใช้เป็น2สีนี้ผสมกันนะคะแตะๆแล้วก็เอามาปัดเบาๆตรงที่ช่วงแบบใต้ตาแล้วก็ช่วงที่จะเป็นจุดไฮไลท์ต่างๆนะคะหน้าผากสันจมูกแล้วก็คางจากนั้นนะคะก็จะใช้เป็นสีเข้มทั้งหลายนี้นะคะมาลงเป็นเชดดิ้งนะคะโดยวิธีเลือกสีนะคะสามารถแบบแต้มแล้วก็เอามาแต้มบนผิวเราดูก่อนก็ได้นะคะว่าผิวของเราเนี่ยเหมาะกับเฉดสีแบบไหนนะคะถ้าไม่แน่ใจนะแต่สำหรับนุ้ยนะคะนุ้ยก็ใช้เป็นสีกลางๆอยู่ตรงนี้นะคะโดยนุ้ยจะใช้แป้งหัวแบบนี้นะคะมาลงตรงแถวๆสันจมูกแล้วก็บนเปลือกตาแบบนี้ก่อนจากนั้นนะคะก็ลงตรงแถวๆกรอบหน้าลงเบาๆก่อนเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราปัดอีกรอบนึงตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ได้ค่ะต่อไปเขียนคิ้วกันนะคะนุ้ยใช้เป็น2ตัวนี้นะคะก็คือดินสอเขียนคิ้วแล้วก็มาสคาร่าคิ้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมี2ด้านนะคะก็คือเป็นด้านแปรงแล้วก็ด้านหัวดินสอแบบนี้นะคะแต่งตานะคะนุ้ยจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะเป็นพาเลต MAC Art Library นะคะข้างในเนี่ยจะเป็นสีแบบร้อนแรงมากนะคะนุ้ยว่าโทนนี้คือเหมาะกับซัมเมอร์นี้มากนะโดยอันดับแรกนะคะนุ้ยจะลงเป็นสีส้มนี้นะคะลงไปก่อนทั่วเปลือกตาแล้วก็ใช้เป็นสีนี้นะคะที่มีกลิตเตอร์เบาๆนะคะทับลงไปอีกรอบนึงเน้นไปที่หางตานะคะแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนๆ นี้นะคะทาไปที่ใต้ตาแล้วก็ไฮไลท์นะคะแตะไปที่กึ่งกลางเปลือกตาจนถึงหัวตาก่อนที่จะลงไอไลเนอร์นะคะนุ้ยจะใช้เป็นสีส้มสีนี้นะคะโดยใช้แป้งหัวตัดนะคะเขียนไปที่ขอบตาก่อนแล้วก็ใช้แป้งหัวตัดอันเดิมนะคะแตะที่สีน้ำตาลนี้นะคะทาที่ใต้ตาล่างค่ะอาจจะฟังดูเยอะซับซ้อนนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยนะทุกคนลองไปทำดูกันได้นะคะสำหรับใต้ตาล่างนะคะหนูก็จะเขียนเฉพาะกึ่งกลางเปลือกตาไปจนถึงหางตาแบบนี้พอลงอายแชโดว์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเขียนขอบตากันด้วยอายไลเนอร์ของ MAC อันนี้นะคะเขาหัวแบบแหลมๆสามารถเขียนคมๆได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สีติดทนมากแล้วก็ไม่แพนด้าด้วยอันนี้คือชอบมากหมดไปหลายแท่งแล้วนะคะสำหรับปัดแก้มนะคะหนูจะใช้เป็นสีพีชนะคะสีน่ารักมากลิปสติกนะคะหนูจะลงเป็น2สีนะคะโดยสีแรกที่จะลงนะคะเป็นสีออกแนวชมพูชมพูหน่อยๆนะคะสีนี้เนี่ยชื่อสีว่าเซลล์เอาท์นะคะลงไปให้ทั่วริมฝีปากก่อนต่อไปนะคะจะลงเป็นสีนี้นะคะสีนี้เนี่ยเป็นสีSorry not sorry นะคะเป็นสีจิ้มจุ่มแบบแมตต์ของเขาซึ่งสีนี้เป็นสีส้มที่สวยมากเป็นสีออกแนวแบบส้มอิดอะส้มที่ไม่ได้แป๊ดมากนะคะไฮไลท์นะคะหนูชอบไฮไลท์อันนี้มากเลยว่าเพื่อนๆจะชอบลุคนี้กันนะคะลุคนี้เนี่ยนุ้ยก็แต่งออกมาให้มันเป็นโทนสีส้มๆนะคะส้มนัวๆสามารถเอาไปเที่ยวทะเลได้นะคะเหมาะกับซัมเมอร์นี้มากๆเลยก็สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ที่ช่องนี้นุ้ยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับใน IG นะคะนุ้ยมีชื่อว่า mnn.n_ นะคะก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย